การยิงจุดโทษแบบปาเนนกาคืออะไรและมีที่มาอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับแต่ก่อนจะไปฟังรบกวนช่วยกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กันโปรดให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับและถ้าทำหมดแล้วไปฟังกันได้เลยครับสำหรับเทคนิคการยิงจุดโทษแบบปาเนนกามันคือการที่ผู้เล่นยิงชิปเข้าไปที่กลางประตูอาจจะฟังดูเหมือนง่ายครับแต่การยิงลักษณะนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผู้เล่นที่เป็นคนยิงครับจะต้องมีทักษะในการหลอกล่อด้วยจิตวิทยาหลอกล่อด้วยหน้าเท้าหลอกล่อด้วยสายตาหรืออะไรก็ตามแต่ไม่อย่างนั้นครับลูกจุดโทษลูกนั้นมันก็เป็นแค่จุดโทษก็โง่ลูกหนึ่งและจะตามมาซึ่งเสียงด่าครับสำหรับเทคนิคการยิงจุดโทษแบบปาเนนกาถูกตั้งตามชื่อของอันโทนินปาเนนกานักฟุตบอลชาวเช็กโกสโลวาเกียที่ลงทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปี1976โดยพบกับเยอรมันตะวันตกและจบเกมนั้นเสมอกัน 2-2 ต้องไปตัดสินกันที่การดวลจุดโทษและแอนโทนินปาเนนกาคือคนสุดท้ายที่จะต้องยิงลูกนี้เพื่อตัดสินให้ทีมชาติเช็กโกสโลวาเกียเป็นแชมป์ยุโรปในปี1976ตัวเขาถอยห่างมาอย่างไกลครับเพื่อให้ผู้สาประตูคิดว่าตัวเขาจะยิงเข้าไปอย่างเต็มแรงแต่เปล่าเลยตัวเขากลับวิ่งเข้ามาแล้วก็ชิปเบาๆเข้าไปที่กลางประตูและนั่นทำให้การหยิบโทษของปาเนนกาเป็นที่รู้จักมากขึ้นไม่เพียงแต่ทำให้เช็กโกสโลวาเกียเป็นแชมป์ยุโรปเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแนวคิดของการหยิบโทษไปตลอดการครับเพราะก่อนหน้านั้นในยุค 70-80 ครับการยิงจุดโทษมีเทคนิคเดียวคือการยิงเข้าไปอย่างเต็มแรงไม่มุมใดก็มุมหนึ่งครับและนอกจากจะเปลี่ยนแนวคิดของคนยิงแล้วครับผู้รักษาประตูเองก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดเช่นกันเพราะในสมัยนั้นไม่มีผู้รักษาประตูคนไหนที่จะยืนอยู่เฉยๆไม่เดาทางข้างใดก็ข้างหนึ่งครับอย่างไรก็ตามหลายปีต่อมาเทคนิคนี้ก็เริ่มนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายบางคนก็นำไปใช้ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างถ้าคุณทำได้คุณก็ดูหล่อดูเท่ดูเก่งแต่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ดูเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่นนั่นเองครับและเทคนิคการยิงจุดโทษแบบปาเนนกาเราจะพบได้บ่อยในนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงๆถ้าคุณเคยเห็นครับก็จะเป็นพวกอังเดปิโลหรือแม้แต่ซินดินซีดานที่ทำได้ดีเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของการยิงจุดโทษแบบปาเนนกาหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดรายการโปรดให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟฟุตบอลครับ